้นะคะเป็นวันครบรอบ15ปีของ Oppo นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็มาร่วมอวยพรแล้วก็มาร่วมมอบความสนุกให้กับทุกคนค่ะเป็นไงบ้างคะการใช้งาน Oppo ดีสุดอยู่แล้วค่ะกล้องเขานี่ยิ่งแบบว่าเขายิ่งใหม่ยิ่งชัดยิ่งปังกว่าเดิมมันมีอะไรพิเศษที่เราชอบใช้คะกับ Oppo จริงๆอ่ะหลักๆอ่ะโบจะใช้ Oppo เป็นกล้องถ่ายรูปมากกว่าค่ะก็คือจะใช้เขาแบบถ่ายงานถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆเพราะว่าจะมีทั้งแบบโหมดพอร์เทรตแล้วก็ภาพคมชัดต่างๆคือแบบดีมากๆเลยผิวเผลอก็สวยสุดๆไม่ต้องใช้แอปใดๆใช่ Oppo คือโพสได้เลยแล้วในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่เราก็ต้องจ่ายจริงๆอ่ะประทับใจหมดค่ะแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่จะใช้แค่แบบว่ากล้องของเขาค่ะเรื่องความเร็วของเน็ตอะไรต่างๆคือเขาเสถียรอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าอยากจะอวยยศของเขาคือกล้องแน่นอนค่ะ15 ปีแล้วนะใช่ค่ะโอ้สักนิดนึงค่ะได้ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะก็ขออวยพรให้กับทาง Oppo นะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆเลยค่ะให้คุณผู้ชมพวกเราทุกคนได้ใช้กันเยอะเลยค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงๆแล้วก็ขอบคุณทางลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่สนับสนุน Oppo มาโดยตลอดก็อยู่กับ Oppo อย่างนี้เป็นนานๆนะคะอัปเดตผลงานนิดนึงดีกว่าได้ค่ะตอนนี้ก็ละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอถ่ายจบเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอออนแอร์น่าจะปลายปีนี้ได้ชมกันแล้วก็จะเริ่มถ่ายคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงนะคะชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าสนุกแน่นอนค่ะกับคนค่ะกับคนชื่อจริงชื่ออะไรนะคนนวัตใช่ป่ะคนนวัตค่ะขอโทษเพื่อนก็เป็นสายสายเลยสนุกสนุกค่ะสายอาจจะมีดราม่านิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นครบรวมค่ะเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องโลกหมุนเนี่ยก็จะเป็นแบบคอมเมดี้ดราม่าใช่วันนี้ส่วนของเราจะมีแบบได้ฟังเพลงอะไรอะไรกันเนี่ยก็ต้องรอค่ะรอดูนะคะว่าจะมีซิงเกิลที่3มั้ยแต่ก็ฝากซิงเกิลที่2ไว้ด้วยนะคะแนะนำให้เป็นแฟนเราสำหรับใครที่ยังร้องไม่ได้เต้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่านักร้องเองก็ลืมเหมือนกันค่ะคือว่าบอกว่าวันนี้เธอจะมาสอนเต้นใช่เดี๋ยววันนี้มาสอนให้ทุกคนได้รู้จักเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเรามากขึ้นฟิลโชว์มากขึ้นค่ะแสดงว่าวันนี้ก็คือทุกคนต้องกลับไปแล้วเต้นได้เลยสาธุทุกคนกลับไปขอให้เต้นได้ร้องได้เลยเพียงถ้าซิงเกิลที่3นี้นี่คือจะออกเป็นแนวแบบไหนคะเดี๋ยวแม่สิเพลงแรกแฟนผมน่ารักบอยแฟนแล้วเพลงที่2แนะนำแฟนเราคือคนโสดเพลงที่3ก็ต้องฟิลโดนเลิกแหละเพลงที่3น่าจะเอาใจคนอกหักบ้างแต่ว่าจะได้ทำไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงใช่แฟนๆตั้งตารอนะคะแฟนๆอย่ากดดันเพราะมันมีงบของมันเนาะแสดงว่าถ้าต่อได้เป็นค่ะก็ต้องมีชาเลนจ์แล้วก็มีท่าเต้นด้วยมีค่ะคงมีให้ได้โยกกันนิดหน่อยให้ได้ทำตามบ้างเพื่อแบบอกหักแต่ว่ายังติดตลกอยู่อะไรเงี้ยเออค่ะฝากให้คนตามกันได้ค่ะฝากทุกคนติดตามเรื่องราวของโบมนาดาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามฝากด้วยแล้วก็ฝากOppo ด้วยนะคะครบ15ปีทุกคนอยากให้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆฝากด้วยค่ะ